่าวดีสำหรับครอบครัวไหนที่สนใจภาษาจีนนะคะมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสานต่อความสำเร็จโครงการเล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะรุ่นที่3แล้วนะคะก็เปิดโอกาสให้เยาวชน 6-10 ปีร่วมสมัครเรียนภาษาจีนได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะแล้วก็เปิดรับสมัคร 6-19 พฤษภาคมนี้ค่ะสานต่อความสำเร็จโครงการเล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะรุ่นที่3ค่ะโดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปิดโอกาสให้เยาวชนช่วงอายุ 6-10 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการเล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะรุ่นที่3จัดสอนภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นพื้นฐานภาษาจีนให้กับเยาวชนเน้นความสนุกสนานผ่านการเล่นเกมต่างๆค่ะนอกจากนี้ผู้ปกครองยังได้เข้าคอร์สเรียนภาษาจีนแบบง่ายๆระหว่างที่รอบุตรหลานทำกิจกรรมอีกด้วยที่สำคัญโครงการนี้เข้าร่วมฟรีนะคะแต่รับจำนวนจำกัดค่ะเพียง50คนเท่านั้นค่ะเราควรจะเริ่มต้นนำร่องด้วยสนับสนุนเด็กอายุ 6-12 ซึมซับง่ายกว่าเมื่อโตแล้วก็เลยได้เริ่มว่าเฮ้ยเราควรจะเริ่มตรงนี้แต่ทำยังไงอ่ะถ้าพ่อกูผมจะใช้คำว่ามาเรียนภาษาจีนกันเถอะไม่มีใครอยากมาแต่เธอมาเล่นภาษาจีนสนุกกว่าเธอเขาอยากมาอ๋อจึงเป็นที่มาของโครงการนี่ไงมาเล่นมาสนุกกันดีกว่านะครับนี่สำหรับโครงการเล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะรุ่นที่3นี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวิทยาเขตยศเสจะเป็นการเรียนทุกวันเสาร์นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงรวม4สัปดาห์ด้วยกันระหว่างวันเสาร์ที่8 15 22และ29มิถุนายน2567ครับคุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะครับ1เลยก็ต้องเป็นน้องๆเด็กอายุ 6-10 ปีที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร2ผู้ปกครองสนใจเรียนรู้ภาษาจีนในช่วงที่รอลูกร่วมกิจกรรมคือน้องๆเรียนคุณพ่อคุณแม่ต้องเรียนด้วยนะต้องมีคุณสมบัติข้อ1ข้อ2นี้3ก็คือผู้ปกครองและเด็กมีความพร้อมร่วมกิจกรรมครบทั้ง4สัปดาห์จะมาขัดให้หายเนี่ยไม่ได้เรียนให้ครบนะคะโดยเปิดรับสมัครวันที่ 6-19 พฤษภาคม2567กรอกใบสมัครด้วยการสแกน QR code นี้เลยค่ะที่ขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลข02-223-1111ต่อ626หรือ627นะคะจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 16:30 น.และจะประกาศผลนะคะ27พฤษภาคม2567ทาง Facebook ค่ะหัวเฉียวแพทย์แผนจีนกรุงเทพค่ะเชิญชวนนะครับเล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ